ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงดับเบิลเอ็ดนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563ก็มาจัดรายการช้านะครับ5วันนะครับพอดีไปเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปที่อำเภอขุงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดผาประตูทองนะครับไปบวงสรวงองค์พญานาคนะครับขอจัดสร้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยท้ายรายการแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเคยคอมเมนต์มาว่ากว่าจะดูตัวเลขพูดเยอะใช้เวลานานเดี๋ยวขอเป็นช่วงท้ายๆนะครับในเรื่องของมงคลหนังสือ678รวมถึงเก็บตกนะครับบรรยากาศที่ผมไปได้บวงสรวงนะครับจัดสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับอัปเดตตัวเลขงวดวันที่16ธันวาคม2563กันก่อนนะครับเพราะว่าต้องคุยถึงตัวเลขที่ผ่านมาก่อนถึงจะคุยถึงงวดวันที่30ธันวาคมที่ผ่านไปนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแจ้งผลก่อนดีกว่าทวนนิดนึงเลขท้าย2ตัวออก70นะครับข้างบนออก303นะครับ7003เนี่ยผมว่า 99% นะเกจิเซียนอาจารย์ดังๆหลายท่านก็พลาดตัวเลขนี้ไปนะครับพลาดเป้าเลขไม่เข้าเลยเลขอั้นเลขดังหลุดกระจายหมดเลยนะครับก็ไปเน้นกันที่505 500แต่ออก0330เนี่ยก็ไม่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยมีคนที่วิเคราะห์ตัวเลขนี้เท่าไหร่รวมถึงผมด้วยผมเน้นเลข7นะครับแล้วก็เลข1เลข0ไม่เน้นนะครับแต่ว่าพอออกมา70เนี่ยก็ถือว่าเลขหลุดนะครับถ้ามา7อื่นตั้งแต่71ถึง79เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโชคมีลาภกันแต่พอมาออก70เนี่ยก็ถือว่าเลขหลุดไปน่าเสียดายมากเลยต้องขอโทษท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับคลิปที่แล้วมีคนดูถึง 200,000 นะ 200,000 วิวน่าจะให้โชคท่านผู้ชมแบบเต็มๆทั้งนิดนึงนะแต่ว่าก็พลาดเป้าไปครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยถ้าท่านไปย้อนดูคลิปดูนะผมก็จะไปไหว้ปู่ย่าพญานาคเนี่ยองค์พญานาคหรือช่วงที่พระเสาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรบ้านของราศีมังกรเนี่ยนะครับก็ที่ผมบอกไปว่าเป็นเกษตรเนี่ยเลข7ดาวเสาร์เนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมาแต่ถ้าในทางของโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะครับปีมะเสงเนี่ยจะเป็นเลข6นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมังกรนะครับก็จะเป็นเลข7นะครับก็ขยายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับองค์พญานาคเราก็ถือว่าเป็นเลข7นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดวันเสาร์แล้วราศีมังกร2ปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะครับในรอบ30ปีที่ท่านจะย้ายกลับมาบ้านของตัวท่านเองเนี่ยก็จะเกิดสิ่งดีๆเพราะว่า2ปีครึ่งท่านอยู่ราศีธนูหลายท่านก็อาจจะอึดอัดอาจจะมีปัญหาอาจจะเจอความทุกข์หรือว่าสิ่งที่เราอึดอัดสิ่งที่เราอาจจะรอการแก้ไขอยู่นะครับเป็นเวลานานนะ2ปีครึ่งปีนึงก็บางทีบางคนก็ว่าเร็วบางคนก็ว่าช้าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยวันนึงเดือนนึงเนี่ยผมว่ามันแคบขาดใจเหมือนกันนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดราศีมังกรก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเตรียมการที่จะไปไหว้องค์ปู่ย่าพญานาคเพื่อขอทำพิธีขออนุญาตก่อสร้างเพราะมุกราเนี่ยจะให้ช่างเริ่มสร้างเนี่ยก็ตั้งใจว่าในเดือนธันวาเนี่ยจะต้องไปทำพิธีบวงสรวงเป็นขออนุญาตบอกกล่าวท่านอย่างเป็นทางการก่อนนะครับให้ถูกต้องนะครับทีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปสิ้นเดือนปฏิมองเดี๋ยวในจังหวะสิ้นเดือนเนี่ยกว่าเราจะส่งของมงคลกว่าที่เราจะมาให้ตัวเลขเมื่อ30เนี่ยมันกระชั้นชิดไปก็เลยขยับมาคือหลังจาก16ออกแล้วกะว่า18 19 23ในช่วง 3-4 วันนี้เราจะเดินทางไปนะครับก็ได้เตรียมการแล้วก็ได้จัดให้ทีมงานที่เป็นคณาจารย์ที่เป็นพราหมณ์นะครับได้เตรียมตัวเดินทางก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าเป็นค่าบายสีค่าพิธีกรรมผ้าการเดินทางค่ารถค่าลาต่างๆก็หลายๆหมื่นบาทนะก็เตรียมบางอย่างก็ต้องโอนเงินมัดจำกันล่วงหน้า
ตอนนี้ก็ในเลขถ้าไม่ชมไม่ถูกแต่ผมก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะงบประมาณเนี่ยมันเตรียมเราไม่ได้หวังหรอกว่าเราจะถูกหวยหรือว่าเราจะได้จากสิ่งไหนเรามีความตั้งใจมีความศรัทธานะครับผมก็ซื้อเลขที่ให้ท่านผู้ชมนี่แหละคิดว่าน่าจะมา72 75 78 79อะไรเงี้ยก็เลข7ก็อย่างที่บอกเป็นเลขขององค์พญานาคเลข2มันมาจากไหนมาจากจะสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับคือ2พระองค์เลยก็เป็นเลข2นะครับมี2องค์ก็ซื้อ72นะครับหลายท่านก็ถูกนะบอกว่าอาจารย์เลข7พญานาคก็ซื้อ70ไม่เผื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าองค์พญานาคของผม2องค์ผมเน้น72แต่บางคนก็ซื้อ70ไปด้วยก็ถูก70ไปของผมนี่ซื้อ72มาประมาณ50ใบนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยซื้อเยอะแล้วใน50ใบเนี่ยเป็นโชคดีเพราะว่าในเลขท้าย3ตัวเนี่ยมี072อยู่หมายถึงว่าเลขท้าย3ตัวเขาออก072เลขท้าย2ตัวอีก7072เนี่ยโดนขินอยู่แล้วแต่บังเอิญมี3ตัว072ผมก็ไปไล่ดูว่ามี172มี372มี572 872 973มี072บ้างมั้ยปรากฏว่าใน50ใบมีทั้งหมด14ใบนะครับแล้วก็ในคู่อื่นๆที่ซื้อมาเนี่ยก็จะมีเลขหน้า3ตัวด้วยนะครับสรุปแล้วที่โชว์หน้าจอถูกไปทั้งหมด19ใบนะครับไม่เคยถูกเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวเยอะเท่านี้เลยนะใบละ 4,000 19ใบก็กดเป็นกันทั้งหมด 76,000 นะครับก็ถือว่าโชคดีได้เงินเนี่ยไปใช้จัดงานพอดีเลยนะครับก็ถือว่าได้โชคก้อนใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่เคยถูก3ใบปลูกใบ2ใบคู่2คู่ก็ยากแล้วสำหรับผมนะนะครับก็ที่ซื้อมาลอตเตอรี่ส่วนมากก็ไปถูกข้างบนอย่างเงี้ย3ตัวบนก็ไม่ได้ขึ้นกันนะครับก็ส่วนมันมีเรื่องนึงก็คืออันนี้คือเล่าสู่กันฟังเฉยๆแฟนผมเนี่ยถูก70มา2คู่นะครับเนื่องจากคืนก่อนวันหวยออกเนี่ยนะครับก็มีไลน์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นญาติซึ่งเมื่อประมาณ4เดือนก่อนเราได้เดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะครับไปเผาศพท่านเป็นญาติฝ่ายแม่ของแฟนนะครับก็ไปกันแล้วก็รถตู้ที่ไปก็ออกแต่เนี้ยเฟซของท่านเด้งขึ้นมาก็มานั่งคุยกันว่าท่านเสียไปแล้วเนี่ยเฟซเด้งขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มองในทางหลักวิทยาศาสตร์ว่ามือถือเนี่ยลูกๆคนใดคนหนึ่งเขาไปเปิดมือถือของพ่อเขาไหมหรืออาจจะแบบว่าไปเช็คข้อความหรืออยากจะดูว่ามีใครติดต่ออะไรมาหรือเปล่าอันนี้พอดีก็ไม่ได้ติดต่อถามลูกเขานะหรือว่าผมก็เลยมองว่าหรือเขาจะมาให้โชคนะครับก็เลยบอกว่าแฟนในลงไปหาสมุดที่เป็นอนุสรณ์ที่เขาแจกในวันงานหรือว่าท่านเกิดวันอะไรพ.ศ.อะไรแต่เนี้ยไม่มีนะครับไม่มีวันแล้วว่าพ.ศ.แต่ว่ามีแจ้งว่าท่านเสียชีวิตอายุครบ70ผมก็เลยบอกว่าบวกขอเป็นบวกลบ1แล้วกันเพราะว่าที่ผมให้คือมีเลขรถตู้ก็มีทั้ง6 9แล้ว71เนี่ยก็1ก็เป็นดาวเจ้าเลิก7ก็เป็นเลขเด่นเรานะครับก็เลยอยากให้ออก71ออกตรงไปเลย70แต่แฟนน่ะไปหาซื้อได้2ใบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไลฟ์แล้วผมก็ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะตัวผมเองเนี่ยผมบอกทุกคนว่าเลข0เนี่ยผมว่าไม่แรงเท่าเลข1เราตัดเลขศูนย์ออกไปตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ต้องบอกเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับว่าผมถูก72อ่ะ14ใบแต่แฟนถูก70 2ใบก็ถือว่าเป็นโชคไปนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะผมยอมรับความจริงว่าเลขผมหลุดก็คือหลุดนะครับแต่ก็ในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ถือว่ามีเพื่อนหลุดกันเกือบทั่วประเทศเลยนะอาจารย์หลายๆคนส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีใครให้70นะผมดูใน YouTube แล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องดีนะมีเพื่อนหลุดกันเยอะๆเข้ากันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเนี่ยถือเป็นเรื่องดีแต่ว่าก็โอเคหลุดไปก็เข้า2หลุดไป1เสียดายอยากให้เข้า3แล้วต่อเงินที่4แต่ว่าก็ถือว่ายังได้ลุ้นนะครับยังได้ลุ้นสำหรับท่านที่ยังศรัทธาในตัวเลขผมอยู่เพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมานะหลุดไม่เคยหลุด2ครั้งติดกันจะกลับมาได้เสมอซึ่งงวดนั้นที่30ธันวาคมเนี่ยผมมีความตั้งใจนะครับที่จะให้ตัวเลขนำโชคเนี่ยเป็นของขวัญให้กับท่านผู้ชมอยากท่านผู้ชมได้ของขวัญเพราะผมไม่มีอะไรจะให้เพราะว่าแฟนคลับเป็นหมื่นคนในไลน์นะครับสิ่งที่ให้ได้คืออยากให้โชคให้ลาภอยากท่านผู้ชมได้มีโชค
เสี่ยงโชคแล้วมีโชคลาภแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่ๆกันนะครับนำไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่หรือคนบางคนอาจจะกลับบ้านไม่ได้กลับแล้วก็โอนเงินไปให้ที่บ้านแล้วช่วงนี้มันก็โควิดก็เริ่มมีข่าวกลับมาอีกแล้วยังไงแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับในการเก็บสำรองเพราะว่าเราอาจจะต้องล็อกดาวน์หรืออาจจะต้องอยู่บ้านกันนะครับกักตัวเองสัก14วันนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบเคลียร์สักนิดนึงไม่ออกไปในที่ชุมชนหรือที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องมีบรรยากาศแบบนั้นกลับมาจริงๆก็ไม่อยากให้มีนะแต่มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันแบบนั้นนะครับก็อย่าให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับก็ผมยังมีความมั่นใจนะถึงหลุดงวดที่แล้วแต่งวดนี้ตัวเลขสวยงามแล้วก็มีตัวเลขที่ตรงหลายๆเรื่องที่เราตั้งใจไว้ที่เราจะทำในปี64เนี่ยในเรื่องของดาวพระเสาร์ในเรื่องขององค์พญานาคทุกๆสายพันธุ์เลยรวมถึงเลของค์พระราหูที่ผมก็รบศรัทธาด้วยพญานาคนี่ผมถือว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองพระราหูเนี่ยเป็นเทพแห่งโชคลาภดังนั้นปี64ปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีที่ผมคิดว่าอยากจะทำตัวเลขให้ปังๆให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์หรือท่านที่ติดตามรายการผมอยู่ครับโอเคนี่คืออัปเดตนะครับในงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะเลขผมหลุดแต่ก็ถือว่าฟุกหรือโชคดีนะได้โชคก้อนใหญ่ลอตเตอรี่มา19ใบเป็นเลข3ตัวด้วยนะครับก็ต้องเป็นเลของค์ปู่ย่าพญานาคด้วยนะเลข72ที่ผมซื้อตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับแล้วบอกทุกคนแล้วในงวดนี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาดูเลขพญานาคกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับวันนี้จะขึ้นกระดานนิดนึงนะครับจะได้อธิบายตามกระดานเดี๋ยวขออนุญาตเขียนกระดานแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะครับอธิบายตัวเลขจากราศีในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับขอเวลาสักครู่นะครับพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับที่ผมได้เขียนตัวเลขขึ้นกระดานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเลขทีเด็ดตัวเลขอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูดาวจรในวันที่30ธันวาคมนะครับเป็นวันที่เราคำนวณตัวเลขจากดวงดาวว่ามีดาวดวงไหนมีพลังยังไงเราต้องดูดาวที่เดินโคจรเข้ามาในวันนั้นก่อนนะครับในวันที่30ธันวาคม2563เนี่ยตรงกับวันพุธนะครับงวดวันที่16ก็ตรงกับวันพุธเดี๋ยวเรามาดูว่ามีตัวเลขชุดไหนบ้างที่เหมือนหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับเรามาดูในเขาเรียกว่าดาวจรนะครับที่เดินในวันที่30ธันวาเนี่ยราศีเมษดาวดวงแรกเนี่ยนะครับจะเป็นดาวมฤตยูเลข0นะครับดาวมฤตยูเนี่ยยังอยู่นะครับยังต้องอยู่ในราศีเมษไปถึงปี2565เลยดาวดวงนึงนะครับเป็นดาวอังคารเลข3นะครับบ้านของราศีเมษเนี่ยเป็นดาวอังคารท่านเดินเข้ามาสู่บ้านตัวเองเขาเรียกว่าเป็นเดินเข้าเป็นบ้านเลข3ดาวอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับส่วนราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีดาวพระราหูเลข8เนี่ยนะครับเดินมาย้ายมาโคจรมานะครับประมาณเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีดาวจันทร์อยู่ในราศีมิถุนข้ามไปเลยไม่มีนะครับมามีทีคือราศีพิจิกจะมีดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ในราศีธนูก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพระเกศเลข9นะครับในราศีมังกรก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข5ดาวพระเสาร์เลข7นะครับดาวพระเสาร์เลข7เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันที่5ธันวาท่านเดินเข้าราศีมังกรเดินเข้าก็เรียกเป็นบ้านของตัวเองนะครับก็ยังไงเลข7ก็โดดเด่นขึ้นมานะครับนะครับอันนี้คือดาวจรนะครับทีนี้เรามาดูเมื่อเราได้ดาวจรหมดแล้วนะครับในวันที่30ธันวาเนี่ยผมได้วางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะครับพอวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็จะมีนับไป1ช่องนะครับเพื่อเราจะหาดาวโชคลาภดาวการเงินนะพบกระดุมพระพบราพะเนี่ยเราก็ถ้าจะดูพบกระดุมพระเราก็เดินหน้าไป1ช่องนะครับเดินหน้ามา1ช่องนะครับเราก็จะได้เป็นพบกระดุมพระของราศีพฤษภก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวจรเป็นดาวจันทร์เลข2มีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธเลข4นะครับทีนี้นะครับเราเมื่อเราได้พบกระดุมพระแล้วเราต้องหาพบสำคัญอีกพบหนึ่งก็คือพบราพะซึ่งเป็น
พบแห่งโชคลาภเพื่อจะดูว่ามีเลขอะไรแล้วตัวเลขนั้นมาประมวลกันทั้งหมดนะครับนะครับนับจากลัคนานะครับที่เราวางไว้คือราศีพฤษภนับนะครับอย่างนี้นะครับนับไปที่ช่องที่1นะครับจากที่พบกระดุมพระนะครับช่องที่1นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10ตกตรงที่ราศีมีนราศีมีนเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับไม่มีดาวจรนะครับแต่มีเลข5นะครับอยู่ในภพราพะนะครับสรุปแล้วเราได้แล้วนะครับกระดุมพระราพะนะครับแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยในวันที่30ธันวาคมเนี่ยผมคำนวณออกมาแล้วได้เป็นเพชฌฆาตแห่งฤกษ์เพชฌฆาตแห่งฤกษ์เนี่ยมีดาวเจ้าฤกษ์คือดาวพฤหัสบดีนะครับสรุปแล้วดาวพฤหัสบดีอยู่2ตำแหน่งเลยนะครับอยู่ในภพราพะกับเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับฉะนั้นเลขนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นเป็นเลข5นะครับวันนี้เลข5นะครับเลข5ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ด้วยแล้วก็ภพราพะด้วยนะครับผมให้วางเป็นเลขเด่นก็นำไปลูดไปวิ่งนะครับเลข5นะครับส่วนนะครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือเนี่ยผมวางไว้ให้เป็นเลข7นะครับเพราะว่าเลข7ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและเพิ่งย้ายด้วยนะครับงวดที่แล้วก็แรงมากเลยนะ70นะครับเลข7นะครับตัวเลข5ที่ผมวงกลมไว้เนี่ยนะครับก็อยู่คู่กับเลข7ด้วยที่สำคัญนะครับได้ตำแหน่งราพะแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ผมสถิติเนี่ยเลขข้างล่างมักจะเข้าบ่อยนะครับก็เอาเลข5วางไว้นะครับทิศใต้ทิศเหนือคือข้างบนนะทิศใต้คือข้างล่างนะครับทีนี้ทิศเหนือเมื่อได้7มาแล้วผมเลือกให้3คู่แล้วกันนะครับ7 4 7 6 7 8นะครับส่วนข้างล่างไปเร็วนิดนึงนะ5 4 5 6 5 8ครับนะครับแล้วก็ตัวเลข3ชุดนะครับตัวเลข3ชุดที่เน้นนะครับเห็นชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นเงาสะท้อนแล้วไม่ค่อยชัดนะครับเจ็ดสองเป็นเลขตามเลขเดิมนะเอาแล้วเอาเจ็ดศูนย์ผมยังตามให้ตามอยู่เลขสองเจ็ดห้าอยู่ในราศีมังกรนะราศีมังกรตีเด็ดเลยวันนี้เจ็ดเก้านะครับเลขเจ็ดเลขเก้าตอนที่ใบสีองค์พญานาคเลยครับองค์ปู่ย่าพญานาคองค์แม่ย่าศรีปทุมมาบายสีเป็นองค์พญานาคเจ็ดเสียรนะครับพ่อปู่ศรีจุฑโธเนี่ยเป็นพญานาคเก้าเสียรและรถที่ขับมาส่งวันนั้นบังเอิญมากนะครับก็เลยฮือฮากันรถเลขทะเบียน479นะครับผมก็เลยนำมาให้เป็นเลข3ตัวบนนะ3ตัวก็คือเป็นเลข3ตัวบนหรือล่างก็ได้แล้วแต่เราชอบนะเป็นชื่อหนังสือ678นะครับชื่อรถนะครับ479นะครับก็อันนี้ก็คือตัวเลขที่ผมนำมาฝากนะครับข้างบนนะครับเน้นอีกทีนะครับเลข7นะครับเลือกมาให้3คู่7 4 7 6 7 8ข้างล่างนะครับเลข5เลือกมาให้3คู่คือ5 4 5 6 5 8นะครับเลข3คู่ที่เด็ดคือ7 2 7 5แล้วก็7 9นะครับเด่นตัวเดียวเอาไปวิ่งไปลู่เลยทั้งบนทั้งล่างนะ19ประตูนะครับบนล่างรวมเป็น38ประตูคือเลข5ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าฤกษ์ด้วยอยู่ในภพราพะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมนำมาฝากในงวดวันที่30ธันวาเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาเล่าบรรยากาศแล้วมาสรุปตัวเลขนะครับแล้วก็จะเอาลอตเตอรี่รวมถึงจะเอาผังสรุปตัวเลขน้อยชุดขึ้นให้ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอเอากระดานออกแล้วผมจะมานั่งสรุปตัวเลขให้อีกทีนึงท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะฟังตัวเลขลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ตัวเลขสรุปตัวเลขที่ในผังที่ผมทำขึ้นเป็นบทเป็นตัวรูปภาพให้เนี่ยก็ดูได้นะครับแล้วก็ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะครับจะมาคุยในเรื่องของเกี่ยวกับหนังสือแล้วกันนะครับ
หลายท่านถามถึงจริงหนังสือเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยผมจะโฆษณายามพันตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาหนังสือเสร็จแล้วแต่เนื่องจากว่าในปีนี้ผมได้จะนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเนี่ยมาจัดสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยรอไปทำพิธีบวงสรวงก่อนนะครับเพื่อที่จะหนังสือไปผ่านพิธีด้วยนะครับก็ตอนแรกตั้งใจจะตั้งชื่อเป็น888ก็ปรับเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็น678 6เนี่ยก็เป็นงูเล็กนะปีคนจีนเนี่ยถ้าเป็นมะเสงแต่ถ้า7เนี่ยก็จะเป็นมังกรนะครับแล้วก็8ก็เป็นพระราหูนะครับเป็น678นะครับก็ท่านที่สั่งหนังสือไปเนี่ยนะครับก็ผมก็จะเปิดกลุ่มด้วยนะเปิดกลุ่มเกี่ยวกับวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็เอาหนังสือเนี่ยมาอธิบายดาวจรดาวหลักๆที่ได้ทำหนังสือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านที่สั่งหนังสือไปก็จะได้เข้ากลุ่มพิเศษนะครับผมได้จัดทำแล้วก็นำไปเข้าพิธีมาที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นมีเหรียญองค์พญานาคนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับความเป็นมงคลแล้วก็จะเป็นหินพญานาคสีเนี่ยจะจัดตามวันเกิดของท่านนะท่านที่สั่งหนังสือแล้วก็จะมีต่อเงินต่อทองรวมถึงสาลิกาลิ้นทองด้วยเป็นชุดน้ำเมตตาโชคลาภอันนี้แถมนะครับใส่กล่องสวยงามแถมให้กับหนังสือนะครับเพราะว่าเข้าไปผ่านพิธีแล้วอยากให้ทุกท่านนอกจากจะมีโชคมีลาภในเรื่องของตัวเลขในการเสี่ยงโชคแล้วอยากให้ท่านได้ก็ใช้ในเรื่องของน้ำเมตตาใช้ในเรื่องของการทำงานได้ในการติดต่อการค้าการขายอะไรได้หมดเลยที่สำคัญผมทำเป็นที่เน็บนะครับติดเสื้อบางคนไม่ได้ใส่กระเป๋าตังค์จะเน็บไปในเสื้อหรือว่าจะไว้พกพาได้นะครับเวลาในกรณีที่เราจะไปติดต่องานหรือไปเจรจาต่างสาริกาลิ้นทองนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการพูดการเจรจาส่วนต่อเงินต่อทองเนี่ยก็ทำกิจการการค้าหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีมั่งมีเงินทองนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้คือจะแถมไปให้กับหนังสือนะครับส่วนท่านที่ในปี 64-65 เนี่ยผมมองว่าองค์พญานาคจริงๆท่านก็เขาเรียกว่าบูมมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่นาหนังละครเรื่องนาคีออกมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ปีที่ร้านนี่ต้องยอมรับนิดนึงว่ากระแสไอ้ไข่เนี่ยแรงจริงๆนะครับแต่องค์พญานาคนี่ก็ยังมีคนที่ศรัทธาอยู่เป็นจำนวนมากนะไม่ว่าที่ไปว่าที่คำชะโนดหรือที่ไหนปี64-65เนี่ยในเนื่องจากพระเสาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยผมว่าเลข7รวมถึงพญานาคท่านจะกลับมาให้โชคพญานาคเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองผมได้เอาทำนะครับเป็นรูปแทนของปู่ย่าพญานาคองค์พ่อปู่ศรีจุฑโธแม่ย่าศรีปทุมมาเนี่ยแล้วก็มีบทคาถาสวดไว้ให้อันนี้ไปผ่านพิธีเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับท่านที่สั่งนะครับผมก็จะมีจี้สวยงามมอบให้นะครับเป็นจี้ล้อมเพชรสวยงามนะสำหรับท่านที่จะติดเสื้อติดอะไรนะครับเป็นองค์พญานาคนะครับก็มอบไปให้นะครับก็อันนี้ก็นะครับองค์พญานาคที่ท่านอยากจะบูชาไปขอพรขอโชคลาภเนี่ยชุดละ 1,000 บาทนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเมื่อปีที่แล้วผมมีกลุ่มของมงคลอยู่นะครับเป็นพวกหิน78หิน86อย่างเงี้ยแล้วก็นำเข้าไปในกลุ่มเพื่อฟังผมไลฟ์สดใน LINE เนี่ยก็จะมีกลุ่มพิเศษเป็นของมงคลอยู่ปีนี้ก็ 3-4 เดือนเนี่ยเราก็จะมีการปรับสกรีนคนที่อยู่ในกลุ่มสักครั้งนึง3-4 เดือนอันนี้ก็ถือว่าจะเริ่มสกินตอนเดือนมกราปีใหม่นั้นท่านที่สั่งของมงคลมาเนี่ยนะครับรายได้ที่ผมได้มาเนี่ยผมก็จะไปจัดสร้างองค์ปู่ย่ารวมทั้งรายได้ที่ขายหนังสือด้วยนะก็จะได้เข้ากลุ่มไลฟ์สดด้วยติดต่อไปที่ call center นะแจ้งว่าจะเข้าเป็นกรอบนะครับเป็นรูปขององค์ปู่ย่าพญานาคไปไหว้เดี๋ยวผมจะมีคาถาเพิ่มเติมให้นอกจากคาถาที่จะบูชาที่ติดไปกับที่กรอบแล้วนะก็ลองแอดไลน์สอบถามโทรไปที่ call center แล้วกันนะครับส่วนท่านที่มีอีกนิดนึงก็คือในชุดของคนที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยนอกจากจะเช่าเป็นกรอบองค์ของปู่ย่าพญานาคไปไหว้แล้วเนี่ยผมยังมีการผูกดวงให้นะช่วงนี้ไม่ได้รับดูดวงหรอกแต่ว่าจ
จะเสริมดวงผูกดวงให้นะครับก็ท่านที่ผูกดวงเป็นแผ่นดวงดวงพิชัยโชคลาภเศรษฐีนะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นดวงขึ้นโชว์ให้บนจอแล้วกันนะครับก็เหมือนกันนะครับ 1,000 บาทท่านที่อยากให้ผูกดวงก็ต้องส่งวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดมาอันนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้เอาไปเข้าพิธีละผูกดวงเนี่ยผมจะเน้นเลขของพระราหูแต่ว่าในจังหวะที่ท่านในปีนี้ที่ผมจะเดินสายไหว้องค์พญานาคทุกสายพันเลยนะแต่จริงถ้าโควิดเบาบางลงกว่านี้เนี่ยตั้งใจว่าจะไปมกราแต่อาจจะต้องเลื่อนไปนิดจะไปไหว้ถึง9วัดนะบวงสรวงฉะนั้นก็เลยทำเกี่ยวกับองค์พญานาคมาเสริมให้ผูกดวงผมจะแถมเป็นกำไรพญานาคให้ตามวันเกิดนะเพราะว่าไงผมผูกดวงเนี่ยผมต้องมีวันเดือนปีเกิดให้อยู่แล้วนะครับ 1,000 บาทนะแผ่นดวงเท่ากับปีที่แล้วแหละแล้วก็เข้าไปฟังในกลุ่มไลน์ที่ผมบอกว่าคนที่ครบ 3-4 เดือนแล้วเนี่ยก็เราก็มีการสกรีนกันทีนึงเพราะว่าผมว่าผ่าน 1,000 บาทกับเดือนนึงมี2งวด4เดือนก็8งวดแล้วตกประมาณงวดละ200บาทนะกลุ่ม VIP จริงๆก็อยากจะไลฟ์สดให้กับหลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ดูทาง YouTube แล้วมีความรู้สึกกับตัวเลขอย่างคราวแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าถูกลอตเตอรี่19ใบทำไมไม่เห็นโชว์เลยคือในหวยเนี่ยหรือในแผ่นลอตเตอรี่เนี่ยผมจะส่งให้ในไลน์เพราะว่าบางทีในไลน์เนี่ยเราจะสามารถส่งตอนไหนก็ได้แต่ทาง YouTube เนี่ยตอนนี้งวดหนึ่งผมจะจัดหรือแค่คลิปเดียวนะไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันมีหลายผังเดี๋ยวมีคนบอกโอ้โหมี 3-4 ผังงบน้อยซื้อไม่ไหวเพราะว่าอัปเดต1ผังแล้วก็ไปเจอโค้งสุดท้ายอีก1ผังสรุปเขาเรียกว่ามีสรุปผังให้อีกกลายเป็น3ผังมันเยอะไปฉะนั้นก็จะคลิปหนึ่งผมจะงวดหนึ่งผมจะจัดแค่คลิปเดียวพอส่วนในไลน์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีตัวเลขที่สรุปให้น้อยตัวให้นะครับถ้าสนใจก็ลองเข้าทักมาถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่หลายท่านแอดไลน์มาแล้วก็ไม่ได้เข้าของมงคลก็ได้นะแต่ได้ตัวเลขในผังไปแต่ไม่ได้ฟังไลฟ์สดเพราะว่าหลายคนที่งบน้อยก็แอดไลน์มาก็ได้แล้วก็บอกว่าขอตัวเลขน้อยตัวเนี่ยผมก็จะส่งตัวเลขให้นะครับมีกลุ่มเหมือนกันนะเป็นกลุ่มที่เราส่งผังตัวเลขน้อยตัวให้สำหรับท่านที่งบน้อยหรือท่านที่อยากได้ตัวเลขที่น้อยลงกว่าใน YouTube ไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าอยากฟังไลฟ์สดผมจะมีไลฟ์สดอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือจะเป็นกลุ่มหนังสือนะครับเช่าหนังสือไปผมจะอธิบายในหนังสืออีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่เช่าของมงคลไปเจ้าของมงคลก็จะมีทั้งอย่างที่ผมบอกไปจะมีของปีใหม่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับองค์พญานาคนะครับที่จะมีกำไรแถมมีจี้แถมให้แล้วก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะครับที่เขียนผูกดวงกับท่านที่เช่าหินนะครับหิน7886นะครับสำหรับท่านที่เชื่อในเรื่องของการเช่าหินไปบูชาเพื่อจะให้มีโชคมีลาภอันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมจะอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมถ่ายขึ้นตัวรูปขึ้นให้เพราะในไลน์นี้ตอนนี้พอผมไปวงสวงมันมีคนถามมาเยอะมากอาจารย์เพราะถ่ายรูปมาให้ดูว่ามีให้เช่าไหมมีนะครับก็เดี๋ยวรอโพสในไลน์พร้อมกันตอนนี้ยังไม่ได้โพสนะครับอันนี้คือในส่วนของคนที่สนใจจะฟังกลุ่มไลฟ์สดนะแล้วก็แจ้งข่าวนิดนึงจริงๆในเดือนมกราคมพันเนี่ยผมจะเปิดสอนตัวเลขให้ฟรีนะปีที่แล้วผมสอนไปมีคนมาเรียนประมาณพันกว่าคนแต่ดูแล้วมาเนื่องจากติดก็เรียกว่าอะไรนะโควิดที่กระแสมันลบมันกำลังจะกลับมาในซึ่งหลายคนไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยแต่มันถ้ามันจะมีจริงๆเนี่ย14วันที่หรือว่าจันมกราเนี่ยหลังจากที่มีคนติดจากสมุทรสาครหรือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอะไรคน2คนเนี่ยตอนนี้กระจายไปหลายร้อยคนเนี่ยเขาก็คงจะต้องใช้มาตรการที่เข้มกันมากขึ้นนะร้านเลื้อนต่างๆก็คงกำลังเปิดกันอยู่ดีๆก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับก็ถ้าจะเอาคนเป็นพันๆหลายๆร้อยคนมาเรียนเหมือนแบบเมื่อก่อนนะคงจะลำบากเดี๋ยวมกราผมจะเปิดสอนเป็นสอนฟรีทาง YouTube ละกันนะครับเป็นการสตรีมมิ่งคือมีการถ่ายทอดสดแล้วก็จะเปิดสายให้หลายท่านเข้ามาคุยนะครับท่านที่
อยากเรียนตัวเลขเดี๋ยวผมจะสอนผ่านทาง YouTube ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมก็จะจัดตั้งแต่มกราเป็นต้นไปคือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะพฤษภาช่วงเดือนพฤษภาที่เกิดโควิดนะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะก็ไลฟ์สดกันบ่อยเดี๋ยวต้องกลับมาทำแบบเดิมแล้วเดี๋ยวมกราผมจะไลฟ์สดให้ท่านอยู่ที่บ้านท่านก็สามารถเรียนฟรีได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรลองเอาตัวเลขที่ผมให้เนี่ยเราลองไปวิเคราะห์ดูนะครับหลายท่านบอกผมว่าอาจารย์ฟังแล้วไม่เข้าใจเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แนะนำซื้อหนังสือไปเพราะว่าผมสรุปเลขไว้ให้หมดแล้วแต่ท่านที่ชอบทางด้านโหราศาสตร์ชอบเลขศาสตร์หรืออยากจะเรียนไว้เผื่อจะได้เอาไปใช้วิเคราะห์ได้อะไรได้ก็สามารถเข้ามานั่งฟังได้นะครับฟรีนะครับก็สรุปช่วงท้ายผมเอาลอตเตอรี่ขึ้นให้แล้วกันนะครับก็ในวันที่บวงสรวงวันที่19นะครับก็คุยกับหลวงพ่อที่เป็นท่านเจ้าอาวาสเนี่ยใบสีกำลังจะมาส่งแล้วก็รอกันรถขับมาบอกเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปรถไว้หน่อยนะเพราะว่ารถตู้เนี่ยผมให้ไป2งวดเข้า2งวดแล้วนะครับรถตู้ที่ไปทำบุญก็เลยบอกจะขอถ่ายรถขับเข้ามาโอ้เฮกันใหญ่เลยดีใจเพราะว่าเป็นเลขที่เราเคลียร์ว่าให้เป็นเลขเกี่ยวกับเลขที่เราให้ไว้ยุทธด้วยนะรถ479นะเลข4อยู่ในราศี479อยู่ในราศีมังกรทั้ง3ตัวเลขไม่พอนะตอนแรกตั้งใจจะทำบายสีขององค์แม่ย่าศรีปทุมมาเป็น5เสียงส่วนพระปู่ศรีสุโธจะเป็น9เสียงตั้งใจจะอย่างนั้นแต่นี้ก็พระก็เลยบอกว่าทำ7ได้นะทำ7ให้ได้นะราคาแต่เดิมก็บอกถ้าทำ7เท่าราคาไม่แพงขึ้นผมก็จะทำ7นะก็เลยบอกว่างั้นทำแม่ย่าเป็น7เสียงพระปู่เป็น9เสียงแล้วรถที่ขับมาก็เป็น79ด้วยนะแล้วก็ที่ให้ทำ7เสียงเพราะว่าผมเน้นเลข7ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็เลยกล่าวว่าข่าวแล้วเข้า70คราวนี้ก็ขอให้มา72หรือ79แล้วกันนะก็ลอตเตอรี่เลยซื้อนะประมาณอย่างละ30คู่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะไปหาซื้อเพิ่มอีกเพราะว่าวันที่30ธันวาแล้วก็ผมว่าประมาณมกราเนี่ยผมจะจัดมีน้องทีมงานไปนะอย่างน้อย3ถึง5วันนะจะไปตะเวนบวงสรวงองค์พญานาค9วัดเลยในจังหวัดภาคอีสานก็เตรียมทีมงานไปฟ้อนรำเตรียมทีมงานช่างภาพไปถ่ายต้องมีโดนถ่ายข้างบนด้วยนะถ่ายสูงให้สวยงามเป็นไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะคิดว่าวันที่30เนี่ยเดี๋ยวองค์ปู่ย่าพญานาคเห็นเราตั้งใจจะทำแบบจัดใหญ่จัดเต็มเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้โชคก้อนใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นซื้อเลขเดิมนะลอตเตอรี่ผม72กับ79นะครับก็ฝากท่านผู้ชมถ้าชอบก็ลองดูซื้อดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับแต่ส่วนมากท่านที่อยู่ในไลน์ก็คราวแล้วก็ซื้อ172ตามกันเต็มเลยเพราะว่าผมถ่ายเป็น172ไปแต่ในเลขหลังๆมีทั้ง372 072 872อย่างเงี้ยแต่มันออก072เลขท้ายของตัวผมก็ได้มา14คู่ละ 4,000 บาทนะครับก็สนใจของบางคนก็ติดต่อที่ call center นะครับส่วนถ้าต้องการหนังสือก็เดี๋ยวจะมีชุดนี้ไม่ขายนะเป็นชุดนะเมตตาโชคลาภเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยองค์เหรียญองค์พ่อปู่ย่าพญานาคนะครับแล้วก็จะมีหินพญานาคเป็นหินประจำสีประจำวันเกิดของตัวเราเราก็จะมีต่อเงินต่อทองรวมถึงสาลิกาลิ้นทองด้วยเป็นชุดนะเมตตารวมถึงโชคลาภแถมไปให้นะครับสำหรับท่านที่สั่งหนังสือแล้วก็เข้ากลุ่มมาคุยกันนะครับก็ไม่มีโค้งสุดท้ายนะท่านที่สนใจก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอมานะครับแอดไลน์เข้ากลุ่มเพื่อขอผังเลขฟรีเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มฟังผมไลฟ์สดเนี่ยงวดหนึ่งก็ไลฟ์ประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยเพื่อสรุปตัวเลขหรือมีเรื่องราวแบบมีได้เลขที่ไหนมาหรือมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจผมก็จะไลฟ์ผ่านไลน์เนี่ยนะครับคุยกันท่านก็เข้ามาฟังสรุปตัวเลขได้อันนี้ก็อาจจะเรียลไทม์นิดนึงก็ผมว่า 3-4 เดือน 1,000 บาทเนี่ยถ้าท่านมีงบหรือว่าท่านคิดว่ามันไม่แพงไปก็แอดไลน์แจ้งเข้ามานะครับว่าสนใจจะเข้ากลุ่มเช่าของมงคลก็แจ้งมาเลยอยากเนี่ยผมอยากให้มีปู่ย่าไปบูชาก่อนนะครับเพื่อเราจะได้จุดธูปมีคาถามีบทที่เราจะให้ขอพรขอโชคลาภกันนะครับ 1,000 บาทแถมจี้สวยงามนะผมทำพิเศษมาให้แต่มีกล่องไปด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายขึ้นหน้าจอไปให้นะครับส่วนท่านที่อยากเช่าหินเช่ากระเป๋า
หรือเจ้าของมงคลอยากเข้ากลุ่มก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นไว้หน้าจอแล้วนะครับก็ในคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าละกันนะแล้วเราจะพบกันอีกครั้งก็คือปีใหม่ยันผมขออนุญาตอวยพรท่านผู้ชมนะครับปีใหม่ปีนี้ก็เอาปีเก่าก่อนนะปีเก่าที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่ที่จะผ่านเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับท่านที่ยังไม่ค่อยมีโชคมีลาภก็ขอให้มีโชคมีลาภปังๆนะครับมากขึ้นตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนท่านที่คิดสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมความปรารถนานะครับที่สำคัญนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราผมว่าปี64เนี่ยก็จะมีข่าวดีหลายๆเรื่องนะที่ทำให้เราดีปี64ต้องดีกว่าปี63นะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับมีท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะครับแล้วก็ผมมีกลุ่มกับร่วมกับทีมงานกับอาจารย์สุวิทย์อาจารย์สศิวเนศอาจารย์อ้อนะครับกลุ่มสี่เซียนก็ตอนนี้ลูกศิษย์หลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มก็เฮกันแทบทุกวันเลยสนใจก็เบอร์จะขึ้นอยู่ในรายการของท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านนะก็ลองเข้าไปดูนะครับในคลิปเกี่ยวกับคลิปของอาจารย์สุวิทย์นะเป็นเรื่องของดวงดาราพารวยของอาจารย์สอก็ตัวเลขตัวราศีที่ให้โชคของอาจารย์อ้อก็จะเป็นเลขแห่งโชคลาภนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมอาจารย์ทั้ง4ท่านได้นะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในปีใหม่เลยนะครับเราจะได้มาสตรีมมิ่งไลฟ์สดกันท่านที่สนใจเป็นลูกศิษย์FC ประจำก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะในช่วงที่จัดรายการโทรเข้ามาคุยกันฝากไว้ด้วยนะครับในมกราปีใหม่กับรูปแบบรายการใหม่ๆที่เราจะนำสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ